ี่นนท์ครับขอปรึกษาอะไรอย่างได้ไหมครับมีอะไรเหรอพี่นนท์จะว่าอะไรไหมครับถ้าเกิดบ่ายนี้ผมจะขอไปขายลูกค้าด้วยตัวเองแต่ผมไม่ได้จะไปขายซุ่ม 4 ซุ่ม 5นะครับผมเตรียมข้อมูลผลิตภัณฑ์กองทุนไว้หมดแล้วว่าลูกค้าคนไหนน่าจะเหมาะกับกองทุนตัวไหนบ้างอะครับลองดูก็ดีนะพี่มีติดอะไรแต่ถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยปรึกษาพี่แล้วก็เพื่อนในทีมได้เสมอขอบคุณมากครับพี่โอ้โหสุดยอดเลยครับคุณแม่ได้ลองออกไปขายเองสักทีนะสู้ๆนะครับผมเป็นกำลังใจให้เอายอดขายแรกเข้าทีมพวกเราให้ได้นะครับนี่ผมบอกเลยนะถ้าขายได้เนี่ยนะเดี๋ยวผมเลี้ยงหัวปลาหม้อไฟเลยเห็นนะไอ้เม็ดโอ้ยเฮ้ยคิดถึงเฮ้ยคิดถึงเหมือนกันคิดถึงคิดถึงสบายดีนะเออเป็นไงบ้างวะงานที่วิทยุพะงานหนักเลยดิมึงอ่ะรวยเลยดิรวยเลยอะไรหรอโอ้ยยังไม่รวยหรอกเว้ยมึงอ่ะช่วงนี้เหรอเบื่อๆว่ะเพิ่งลาออกจากงานประจำเป็นเจ้านายตัวเองมึงเจ้านายตัวเองเออสั่งอะไรกินก่อนมั้ยเออดิน้องครับดีเอากาแฟหน่อยเอาลาเต้เย็นครับแล้วก็ขอแซนด์วิชแฮมชีสสัก 2-2 ที่ครับเออเจ้านายตัวเองเออนี่โดนภาษีหนักเลยดิเยอะอยู่อ่ะเรื่องรถยนต์อ่ะนิดหน่อยว่ะกูไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้เออกูจะบอกให้แนะนำอะไรนิดนึงแล้วกันคือถ้าเกิดอยากรถยนต์ภาษีเยอะเนี่ยนะคนสมัยนี้เนี่ยเขาซื้อกองทุนกันเพราะนอกจากจะดีกว่าเอาเงินตัวเองเนี่ยไปแช่ไว้ธนาคารอีกแถมยังมีโอกาสได้กำไรด้วยนะเว้ยเออเนี่ยกูมีเอกสารข้อมูลเฮ้ยเมธหน้ามึงหมองๆเปล่าวะหรอวะเมธไม่ได้นะเว้ยเราอายุ30แล้วนะเว้ยมึงทำงานหนักแบบนี้รักษาสุขภาพบ้างพอดีเลยเว้ยกูมีตัวช่วยมานำเสนอให้มึงเว้ยไม่ลาจริงไม่บอกนะเว้ยเป็นอาหารเสริมมาจากไต้หวันเลยเขาวิจัยมาอย่างดีนะเว้ยมันจะช่วยเรื่องระบบเผาผลาญเรื่องภูมิคุ้มกันแล้วก็เรื่องการนอนหลับมึงกิน3ชุดนี้เนี่ยหน้าใสกิ๊งแบบกูคุณดูมีสิวไหมริ้วรอยมีไหมไม่มีตีนกะไม่มีเว้ยเพราะฉะนั้นโอเพื่อนซีเว้ย3แถม1กูให้มึงคนเดียวมึงอย่าไปบอกใครนะเว้ยนี่เซตนี้เดือนเดียวงามใสกิ๊งโอ้โหได้ยอดเท่าไหร่ครับวันนี้สงสัยยอดเข้าทีมกระจายกลิ่นหัวปลาหม้อไฟลอยมาแต่ไกลเลยนะครับเนี่ยเฮ้ยจริงๆเนี่ยไม่ต้องซื้อของมาเยอะแยะขนาดนี้ก็ได้นะครับคือผมรู้สึกเกรงใจอ่ะแต่ก็ขอบคุณคุณเมธมากๆเลยนะครับที่ซื้อของมาให้เยอะขนาดนี้เนี่ยนี่คุณเมธนี่คุณเมธอย่าบอกนะว่าคุณเมธโดนขายของกลับมาอย่างนั้นอ่ะเปล่านี่ครับของเพื่อนช่วยเพื่อนของมันดีบำรุงร่างกายเฮ้ยแต่ก็โอเคนะตั้งใจไปขายของครั้งแรกขายไม่ได้แต่ได้ซื้อกลับมาแทนผมนี่นับถือใจคุณจริงๆนะแล้วคุณอ่ะขายได้ยังบ่ได้คือกัน